คุณดวงเดือนเนี่ยก็ชอบขัดคุณธีรเดชอยู่เรื่อยเลยนะทั้งที่เรื่องที่คุณธีรเดชพูดเนี่ยมันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกทีมเลยนะครับคงอยากพูดให้ตัวเองดูดีแหละจะทำแต่งานไม่สนใจอย่างอื่นช่างเขาเถอะเพราะเขาเป็นอย่างนี้ไงลูกน้องถึงได้เกลียดอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พวกผลงานดีแต่มนุษยสัมพันธ์แย่เนี่ยจะทำงานคนอื่นได้อีกนานแค่ไหนนั่นน่ะสิครับ อยู่บริษัทเดียวกันแท้ๆเนี่ยแทนที่จะสามัคคีกันเข้าไว้น่ะนี่อะไรน่ะกับแทงกันเองเนาะนี่คุณไปติดโทรหาผมอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้โทรหาผมบ่อยเหลือเกินฮะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปรับสายก่อนนะเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณปิติครับปิติเดชพุทธครับนายเรียกนี่วิ่งหางกระดิกเลยอยู่ในที่ประชุมเลยพูดมาได้เราจะทำงาน 120% โคตรเรียเลยนะงานการทำที่ไหนอ่ะพอนายมาเนี่ยทำตัวเป็นดูยุ่งตลอดเลยอ่ะสงสารคุณปิติเนาะโดนเลียกางเกงเปียกแล้วมั้งคุณปิติสวัสดีครับผมธีรเดชครับบังเอิญยังไงนะครับผมไปประชุมพอดีเลยครับงั้นไปประชุมกันเชิญๆครับผม